มาดามเดียยันเคารพเสียงข้างมากแนะก้าวไกลปิดความเสี่ยงไม่อยากเห็นรัฐประหารมาดามเดียยันเคารพเสียงข้างมากพรรคการเมืองที่ได้เสียงเป็นอันดับหนึ่งจะต้องจัดตั้งรัฐบาลแนะก้าวไกลปิดความเสี่ยงไม่อยากเห็นประเทศมันวนกลับไปสู่การรัฐประหารวันที่16ค.66ข่าวสดออนไลน์เชิญ2นักการเมืองอย่างนายธีรชัยพันธุมาศจากพรรคก้าวไกลและนางสาววธัญญาบุญนาคจากพรรคประชาธิปัตย์มาพูดคุยในรายการอยากมีเรื่องคุยประเด็นสว.ต้องฟังเสียงประชาชนไหมหลังจากผลเลือกตั้งออกมาพรรคก้าวไกลมาแรงได้ส.ส.มากสุด152เสียงกลายเป็นพรรคอันดับหนึ่งและตามมาด้วยหน้าที่จัดตั้งรัฐบาลท่ามกลางกระแสเรียกร้องให้ส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้งช่วยกันโหวตนายกรัฐมนตรีโดยไม่ต้องคำนึงจะได้ร่วมรัฐบาลหรือไม่นางสาววธัญญากล่าวว่าการจะโหวตพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่ก็ต้องตามหลักคณะผู้บริหารพรรคชุดใหม่และส.ส.ที่ผ่านการเลือกตั้ง25คนทางพรรคปชป.มีจุดยืนที่ทำมาโดยตลอดคือยึดหลักพรรคการเมืองที่ได้เสียงเป็นอันดับหนึ่งจะต้องจัดตั้งรัฐบาลเพราะทางเราใช้วิธีการพบติกาของประชาธิปไตยเมื่อถามว่ามีข้อเรียกร้องพรรคการเมืองมาร่วมโหวตให้พิธาเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อปิดสวิตช์สว.มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนายธีรชัยกล่าวว่ามีความเป็นไปได้เพราะมันถึงจุดที่เปลี่ยนแล้วฉันทามติในครั้งนี้มันชัดว่าประชาชนไม่ต้องการการเมืองแบบเดิมตนมองว่าถ้าพรรคการเมืองทั้งฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านเดิมที่ต้องการหลุดพ้นจากอำนาจที่ไม่ได้มาจากประชาชนมาร่วมกันโหวตเอาพรรคที่มีเสียงข้างมากมาเป็นรัฐบาลเพื่อสร้างกลไกประชาธิปไตยที่เข้มแข็งแล้วอำนาจในการรัฐประหารก็จะสิ้นสุดก้าวไกลไม่ได้ต้องการแค่เปลี่ยนตัวรัฐบาลหรือผู้นำแต่เราต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศให้สู่ประชาธิปไตยอย่างแท้จริงด้านนางสาววธัญญากล่าวว่าตนว่าเป็นไปได้โดยหลักการและยึดมั่นว่าพรรคการเมืองเราคือองค์กรสถาบันที่เสนอตัวมาเป็นตัวแทนประชาชนที่อยู่ตามครรลองระบอบประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นเราต้องเคารพในกติการะบอบประชาธิปไตยคือการฟังและยอมรับเสียงข้างมากที่มาจากอำนาจอธิปไตยของประชาชนสิ่งที่ตนอยากจะเสนอมากกว่าหากมองย้อนกลับไปในการจัดตั้งรัฐบาลในแต่ละครั้งก็จะมีตัวแทนพรรคการเมืองที่เป็นแกนนำอย่างเช่นการเมืองตั้งเมื่อปี2562ทั้งฝ่ายค้านเดิมหรือรัฐบาลเดิมในชุดที่แล้วก็จะมีการเดินสายเทียบเชิญพรรคการเมืองต่างๆเข้ามาร่วมในการทำงานกับรัฐบาลตนคิดว่าตรงจุดนี้จะเป็นอีกหนึ่งส่วนที่พรรคที่เป็นแกนนำมีความชอบธรรมในการจัดตั้งและเชื่อว่าทุกคนพร้อมที่จะน้อมรับอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราจะทำให้การจัดตั้งรัฐบาลมันดำเนินการไปอย่างไรเพื่อให้มันเกิดการราบรื่นมากที่สุดตนอยากเห็นประเทศไทยเราจัดตั้งรัฐบาลให้สำเร็จได้โดยเร็วเมื่อถามว่าสว.บางส่วนตั้งธงโหวตพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีหากสว.ทำให้ไม่สามารถโหวตนายกได้สถานการณ์ในอนาคตจะเป็นอย่างไรจะถึงทางตันไหมนางสาววธัญญากล่าวว่าตนคิดว่าอย่าทำให้มันไปถึงทางตันขนาดนั้นไม่คิดว่ามันจำเป็นจะต้องเดินไปสู่ทางนั้นทางเดียวกรณีสว.บางท่านออกมาให้ความเห็นเป็นการส่วนตัวตนเชื่อว่าหลายท่านไม่ได้ปฏิเสธคุณพิธาโดยสิ้นเชิงตนมั่นใจว่าจากที่พูดคุยกับสมาชิกหลายท่านเขาก็มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันกับตนถ้าตนอยู่พรรคก้าวไกลจะยกขบวนขันหมากไปคุยแต่ละพรรคการเมืองตนเชื่อมั่นว่าแม้พรรคการเมืองที่ไม่ได้จะมาเป็นรัฐบาลแต่อย่างแรกเขาต้องแสดงสปิริตของน้ำใจนักกีฬาแม้ว่าจะแพ้การเลือกตั้งแต่การเคารพเสียงข้างมากก็เป็นจุดยืนของพรรคเช
ชื่อว่าถ้าพรรคก้าวไกลได้มีการเทียบเชิญได้ให้เกียรติแสดงวุฒิภาวะของการเป็นผู้นำตรงนี้จะทำให้บรรยากาศการเมืองมันเปลี่ยนไปสู่ในความราบรื่นเมื่อถามว่าถ้าสุดท้ายแล้วสว.ไม่ยอมโหวตพรรคการเมืองอื่นก็ไม่ยอมโหวตให้จะหาทางออกยังไงนางสาววทัญญากล่าวว่าถ้าตนเป็นก้าวไกลตนจะปิดความเสี่ยงในทุกทางที่จะนำไปสู่เงื่อนไขในการจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้เพราะฉะนั้นแนวทางการเมืองในด้านหนึ่งต่อให้ที่ต่างประเทศมีการสู้รบกันสุดท้ายแล้วทุกสงครามมันก็จบด้วยการเจรจาการพูดไม่ใช่การใช้กำลังตนก็อยากเห็นก้าวไกลยึดในหลักการตรงนี้เพื่อทำให้การเปลี่ยนผ่านไปโดยความราบรื่นเพราะว่าในฐานะประชาชนคนหนึ่งก็ไม่อยากให้ประเทศอยู่ในสภาวะสุญญากาศเพราะมันมีปัญหาต่างๆทั้งเศรษฐกิจและปัญหาปากท้องที่รอให้รัฐบาลชุดหน้ามาบริหารเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอยากเห็นประเทศเดินหน้าไปอย่างความเสถียรภาพตนไม่อยากเห็นประเทศมันวนกลับไปสู่ในจุดที่อาจจะทำให้เกิดการใช้จังหวะที่นำมาสู่การรัฐประหารต่อให้250สว.จะไม่โหวตให้ตนก็ยังยืนยันในหลักการว่านี่ไม่ใช่ข้ออ้างที่จะนำไปสู่การรัฐประหารอยู่ดีด้านนายธีรชัยกล่าวว่าขอบคุณที่คุณวทัญญาแสดงออกแบบนี้เพราะมันตรงกับสิ่งที่ก้าวไกลทำเชื่อว่าถ้าพรรคประชาธิปัตย์มีความเห็นแบบนี้ขอบคุณที่แสดงจุดยืนอย่างชัดเจนตนเชื่อว่ามันคือการมีจุดยืนทางด้านประชาธิปไตยเหมือนกันเรามองตรงกันหากพรรคใดฝ่าฝืนมติประชาชนตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการทำร้ายตัวเองหนิงน้ำตาแทบไหลของรักหลุดหายหมดหวังโลกโหดร้ายกับเราจังซึ่งน้ำใจคนไม่รู้จักไหนว่าทำดีย่อมได้ดีความยุติธรรมไม่มีอยู่จริงกลับได้รับสิ่งมีคุณค่ายิ่งใหญ่หนิงน้ำตาแทบไหลของรักหลุดหายหมดหวังโลกโหดร้ายกับเราจังซึ่งน้ำใจจากคนไม่รู้จักหนิงปณิตาโพสต์สร้อยข้อมือที่หวงมากหลุดหายไปหมดความหวังแล้วสุดซึ้งน้ำใจจากคนไม่รู้จักเด็กน้อยพร้อมคุณแม่คุณน้าว่าขอบคุณคนดีๆรอบตัวถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้จักกันเป็นการส่วนตัววันนี้ในขณะที่นั่งเซ็งหนักมากกับเรื่องบางเรื่องมองไปที่ข้อมือสร้อยข้อมือที่หวงมากหลุดหายไปโทรไปทุกที่ที่ไปในวันนี้ทุกคนช่วยกันหาตัวเองก็เดินหาจนหมดความหวังและรีบทำใจช่างมันของนอกกายก็มีเด็กตัวน้อยมาพร้อมคุณแม่และคุณน้าเอากระดาษสีชมพูใบนี้มาให้น้ำตาแทบไหลแต่กลืนลงไปรู้สึกดีในใจทำให้ยิ้มออกมาได้เบาๆพร้อมเดินไปหาขอบคุณอีกครั้งตั้งสติขับรถกลับบ้านโดยก่อนขึ้นรถก็เอาไฟที่มือถือส่องใต้รถหาสร้อยข้อมืออีกทีกับความหวังริบหรี่มีเสียงดังมาว่ากำลังหาสิ่งนี้ใช่ไหม OMG ขอบคุณคุณน้าชายหญิงทั้งสองและน่าจะเป็นลูกอีกสองคนขอบคุณจากใจไม่คิดว่าในวันที่รู้สึกแย่ๆว่าโลกโหดร้ายกับเราจังไหนว่ากันว่าทำดีย่อมได้ดีความยุติธรรมไม่มีอยู่จริงเลยอ่ะกลับได้รับสิ่งที่มีคุณค่าทางใจที่ยิ่งใหญ่มากๆจากบุคคลที่ไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวหนิงกราบขอบพระคุณอีกครั้งนะคะและเรื่องราวนี้หนิงคงจำไม่ลืมขอบคุณที่ทำให้ในวันที่เซ็งๆมีสิ่งดีๆกลับมาขอบคุณมากๆจริงๆค่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเลอะไปซาลาราวThank you.